ัตว์เด็กเกียนเด็กเกียนโอ้มีคนอยู่พวกมึงเนี่ยแรงกูเลยตกเอาตกเอาเนี่ยขอโทษครับโอ้โหเล่นอย่างนี้เป็นทำการบ้านยังเนี่ยไปทำยังบ้านสวัสดีครับก็อยู่กับผมกายหงิดจากโรงเรียน ROV คอนแวนต์มัธยมปลายวันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันตายเหี้ยได้ละพ่องเหรอเห็นไหมครับตอนนี้เราก็อยู่กับเด็กเกรียนทั้งหลายแหละเจอกูโยนเกมแน่สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะพัฒนาสังคมเกมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อดาวของพวกคุณจะได้ไม่ลดในแรงอีกต่อไปเนี่ยกูแจกกูแจกไม่แรงตกไปเลยโดนกูแจกเนี่ยตกอีกดาวนึงคุณสมบัติเด็กเกรียนที่เราสามารถพบเจอได้ในแรง 1. หัวเกรียน 2. ชอบโยนเกมโยนกูแจกนี่อะตกอีกดาวนึงภูมิใจ 3. กวนตีนก็ทำไมแคนไม่ลงกันวะ 4. มันยังเด็กอยู่เราก็จะมาพัฒนาสังคมเกมให้ดียิ่งขึ้นการหยิบคนนี้ขอสอนพวกเด็กเกรียนให้มันหายเกรียนถ้าพร้อมแล้วก็เข้าโรงเรียนได้พวกเกรียนทั้งหลายเข้ามาามารยาทแรกเริ่มด้วยมารยาทเจอผู้ใหญ่ให้ยกมือสวัสดีสวัสดีครับมารยาทแรกดีมากสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์สอนพิเศษกายหงิดนะครับจากโรงเรียน ROV Convent ไวบอร์ดครับผมเราจะใช้สอนพวกเด็กเกรียนให้มันหายเกรียนกันนะครับเขียนวันที่ยังเขียนแล้วครับเขียนแล้วครับตีเส้นยังยังครับมาทัดไปการรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามเดี๋ยวเราจะมาสั่งสอนพวกมันกันลุยตั้งแต่ทำบททำความเคารพสวัสดีครับอาจารย์กายหงิดสวัสดีครับนักเรียนพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันหรือยังพร้อมแล้วครับบทเรียนแรกมารยาททางสังคมหรือการปฏิบัติตนในชีวิตจริงอันนี้คือหัวข้อแรกนะเด็กๆ เราไปดูกันที่ข้อหนึ่งกันเลยยังไม่เขียนหัวข้อเลยจันเขียนสิครับอาจารย์รีบเสร็จยังยังรีบอันแรกนะครับครับอ่านว่าอะไรมารยาทใช่มารยาทสำคัญมากเราเป็นเด็กเราต้องไปมาลาไหว้เสมอเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจว่าอะไรเจอผู้ใหญ่ต้องไหว้แล้วถ้าเกิดจากผู้ใหญ่แล้วทำไงต่อแต่ไปแล้วอ่ะขอบคุณสวัสดีผู้ใหญ่ให้ของทำไงขอครับโอเคดีมากเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อ2เลยจดสัญญาจดสัญญาแล้วข้อ2ครับพูดจาไพเราะครับใช่ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ห้ามกันยากเพราะว่าอาจารย์เองก็พูดคำหยาบบ่อยแต่ว่าในกรณีถ้าเกิดเราห้ามไม่ได้แล้วควรลดลงและถ้าเกิดเจอคนที่อาวุโสกว่าเราควรหลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่าอะไรเดี๋ยวพี่ใหญ่ต้องพูดครับครับเอ้ยครับค่ะจะมีหางเสียงครับ Very good ดีมากจดยังจดแล้วครับครับไปดูที่ข้อ3ข้อที่3สำคัญที่สุดมันมีชอบต่อหน้าที่ตัวเองถูกต้องเรามีหน้าที่ของตนเองเราเป็นเด็กนักเรียนเราต้องเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมของเราจะมีแค่หลังเลิกเรียนถ้าเกิดเราทำตามหน้าที่ของตนเองได้อะไปเรียนหนังสือให้ทันจัดตารางสอนเป็นเด็กดีทำการบ้านถูกต้องผู้ใหญ่ก็จะยอมรับให้เราเล่นเกมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตรงเนี้ยและเราเล่นเกมอ่ะผู้ใหญ่ก็จะไม่ยอมรับเพราะงั้นข้อนี้สำคัญมากเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจว่าอะไรแล้วพี่จ๊อบได้ที่ตัวเองทำการบ้านทำการบ้านทำงานบ้านงานบ้านด้วยก็ดีจะตามสอนดีมากเรียนดีมากเอาไปเลย10 คะแนนแล้วเราอ่ะศูนย์ไหมอัน
นี้ก็คือหลักๆมารยาททางสังคมไหนมาดูสิปากกาเด็กชายโอเอาไปเลย10คะแนนเต็มร้อยเด็กชายอาเต็ม0 10คะแนนเต็มร้อยเหมือนกันก็ถือว่าได้ดีทำได้ดีมากนะครับที่เข้าใจบทเรียนของอาจารย์ตายเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือเปิดหน้ากาแฟรู้ไหมคืออะไรมารยาททางสังคมเอ้ยไม่ใช่บทเรียนสุดท้ายก็คือมารยาทในสังคมเกม ROV หรือเกมออนไลน์อื่นหัวข้อสุดท้ายบทเรียนเรื่องมารยาทในสังคมเกม ROV หรือเกมอื่นผมเชื่อว่าเด็กเกียนหลายๆคนจะเล่นเกมเก่งอยู่แล้วแต่ว่าจะมีนิสัยเกียนเลยไม่ถูกยอมรับในเกมสักเท่าไหร่เราก็จะมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดหัวข้อแรกที่เราพบเจอประจำในแรงปากดีผู้ใหญ่อย่างเราเมื่อเจอเด็กเกียนปากดีในแรงก็จะหัวร้อนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะงั้นเราต้องแก้ที่ตัวเด็กหากเราไม่โยนเกมไม่ปากดีไม่ด่าใครเข้าไปทั่วโอกาสชนะก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราจะเกิดทีมเวิร์คไม่ด่ากันเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับเข้าใจว่าไรไม่โยนเกมไม่ปากดีดีมากทำโทษครับแบมือนี่นะทำเป็นความรุนแรงนะครับข้อที่สองเรียนสิ่งที่เราพบเจอในแรงตลอดก็คือการเกรียนของเด็กเรียนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตำแหน่งซ้ำหรือว่าไม่พอใจแล้วเกิดการโยนเกมวิธีแก้ปัญหาก็คือเด็กนั้นส่วนใหญ่จะเล่นเกมเก่งอยู่แล้วก็ให้เลือกที่จะยอมคนแล้วก็สมมติว่าเด็กชอบเล่นป่าแต่ว่ามีคนเล่นป่าแล้วถ้าเกิดอีกฝั่งไม่ยอมจริงก็เสียสละโดยการไปเล่นตำแหน่งอื่นแทนเข้าใจหรือไม่เข้าใจว่าถ้าคนอื่นฟาวล์แล้วอย่าแย่งเขาฟาวล์ถูกต้องดีมากแล้วก็ถ้าเกิดเราทำสองข้อนี้ได้อะผู้ใหญ่ก็จะไม่หัวร้อนเด็กก็จะไม่โดนด่าก็จะร่วมมือกันก็จะร่วมมือกันถูกต้องแล้วก็จะได้รับชัยชนะในที่สุดเอาไปอีกคนละ50คะแนนดีมากหัวข้อสุดท้ายอาจารย์คิดไม่ออกอาจารย์คิดไม่ออกอย่างที่เราเห็นในต้นคลิปนะครับว่าเด็กเกิดการทะเลาะกับผู้ใหญ่เพราะงั้นสาเหตุหลักๆก็เกิดมาจาก2ข้อนี้ครับเปิดเพราะงั้นก็จะจบกันที่2ข้อนี้สังคมเกม ROV ถ้าเกิดเด็กเลิกที่จะหยุดการกระทํา2อย่างนี้ได้สังคมเกมก็จะพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเธอ2คนทําได้หรือไม่2ข้อนี้ทําได้ครับถ้าเกิดมีคนมาฟ้องว่าเกรียนในแรงจะโดนหักคะแนนความประพฤติเข้าใจมั้ยเข้าใจครับแล้วโดนเรียกผู้ปกครองด้วยโอเคครับบทเรียนหลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไปถึงเด็กทุกคนนะครับเด็กที่เรียนหนังสืออยู่เด็กน้อยที่เล่นเกมว่าฝากด้วยเกี่ยวกับ2บทเรียนนี้บทเรียนที่ใช้ในชีวิตจริงแล้วก็บทเรียนในสังคมเกม ROV ครับสำคัญนะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหลังจากที่เด็กๆได้รับการสั่งสอนของกายหยิบเป็นที่เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วก็ดูกันในเกมเลยครับนี่ก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับกายก็ลงไปเล่นด้วยกับเด็กๆนะครับเพื่อที่จะได้สอนเด็กโอเคก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับลุยโอ้ยเจอพวกมึงอีกแล้วเฮ้ยพี่เขาผมปรับตัวแล้วครับผมปรับตัวเป็นคนดีแล้วเรียบร้อยแล้วครับจริงครับน้องพูดจริงไหมพูดจริงครับครับพี่รอดูนะครับผมพี่รอดูเลยครับเป็นน้องถอยเลยน้องถอยเลยน้องถอยแล้วพี่ไปเดี๋ยวพี่ไม่สอนเดี๋ยวพี่ตายพี่ไปรู้การหยิบมาแล้วเนี่ยอยากเล่นหมึกต้มดูช่องการหยิบนะครับครับผมไม่ต้องมาไม่ต้องมาพี่จะไม่สอนจะไม่สอนไม่ต้องมาเลยนั่นแหละพูดเนี่ยน่าทำตัวน่ารักน่ารักอุ้ยพี่ครับพี่ถูกลุมนะครับเฮ้ยช่วยพี่เขาหน่อยดิครับเดี๋ยวพี่เขาตายพี่ครับบอกให้ไม่ต้องให้เข้าพี่ครับมันถึงตายแล้วครับพี่เป็นป่าแล้วพี่ผมยิงอยู่ครับพี่โอ้สวยมากเลยครับพี่สวยโคตรเก่งเลยพี่เฮ้ยหมึกเก่งต้องดูการหยิบเฮ้ยหมึกเล่นสเต็ปเดียวกับผมเลยนี่ว่ะเขาเป็นใครเนี่ยดูทุกวันครับผมช่องการหยิบน่ะโอ้โหพี่ดูทุกวันเลยเหรอครับจำเวลาหลังอาหารนะน้องโอ้ผมว่าแล้วทำไมพี่เล่นโหดจังเล่นโหดเหมือนการหยิบเลยอะแน่นอนนะถ้าพี่ไปโปรลิการหยิบก็ไม่ได้เกิดไอ้พวกแค่นั้นแหละอ๋อถ้าพี่เกิดทันใช่ไหมพี่การหยิบไม่ได้เกิดอ๋อแสดงว่าบวกกลางเพื่อนกลางพี่เอาเลยครับผมน้องมาน้องโอ้สวยน้องเนี่ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอุ้ยมันบิงตัวจริงปะเนี่ยทำไมตั้งชื่อตามอ่ะสิลิขสิทธิ์ปะเนี่ยตัวปลอมนะเนี่ยตัวนี้มันบิงมาโอ้ยพี่มันจะเอาผมครับฮัลโหลบวกหน่อยเฮ้ยทำไมค่าได้เฮ้ยพี่ตั้งชื่อตามนี่สวยโลก็ไม่เท่าอุ้ยบนโดนอ่ะพี่บนโดนอ่ะครับ
ใช่โลกอาร์ตีป้อมอาร์ตีป้อมอาร์ตีป้อมโอเคดีมากอ่ะได้ป้อมอย่างง่ายๆนะครับพี่เป็นไรครับมังกรครับจะผมดูให้ครับเฮ้ยแย่แล้วโอ้พี่เข้าอย่างนั้นเลยเหรอครับนี่ไงเห็นไหมเนี่ยดูการอิดก็จะเก่งช่วยหน่อยอ่ะอ๋อครับผมช่วยไปเม็ดนึงแล้วครับพี่ต่อยมาครับสวยอ่ะเฮ้ยพี่เกือบตายแล้วพี่สุดยอดพี่หนีมาอ่ะหนีมาโมทอสเกือบตายแล้วครับเฮ้ยพี่ผมทุกลุมอ่ะพี่บวกโอบวกเลยโอพี่บวกเลยครับบวกเลยครับบวกเลยอ่ะเห็นไหมนั่นแหละอาอย่างนั้นแหละอาสวยโออาสวยแตกหนึ่งครับแตกหมดโอ้โหปรับทัศนคติของเด็กปรับนิสัยของเด็กเกมก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นอุ้ยซิวโดนะครับซิวโดเพราะเด็กเกียนก็จะมีฝีมือของเขาเหมือนกันนะครับโอ้ยตายเลยผมหมดได้แก้แค้นให้หน่อยนี่นะครับอาอันติอาสวยอาโอยิงโดนไฟไหม้ปุ๊บอุ้ยเกือบโดนนี่ครับสิทธิ์การหยิบใครก็ไม่รู้ครับผู้ใหญ่คนนี้สวยครับโดนอ่ะพี่ครับช่วยจุ๊กดูโอจุ๊กดินี่นะครับการเข้าขากันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กที่มึงด่าไปวิ่งโอตีฟีดิจะวิ่งทำไมอ่ะวิ่งสวยเพิ่มเกาะโอ้ยของครับพี่เพิ่มเกาะให้ผมยื้อชีวิตผมนิดนึงข้ามาเด็กว่าอะไรล้างมังกรก่อนโอ้ผมโดนสวยมากเลยครับพี่ถอยไหมครับพี่บวกได้ป่ะเออสโลว์แล้วโมเลนก่อนเลยครับพี่โมเลนมันหนีป้อมอ่ะโอ้ยแย่แล้วหนีแล้วโอ้โหวันจริงเขาป้อมเลยเหรอครับหมดเกลือนหนีมาเร็วมีแค่ใจมีแต่ใจมันแรงมากมานานหมดแล้วอ่ะไอ้น้องชนที่ไหนน้องถึกนะสองตัวนี้วิ่งเลยครับล็อกซี่กับตีหมดวิ่งเลยครับพี่อะไรครับลิเลียลิเลียสวยครับถ้าไม่ได้ลูกสวยมากเลยครับพี่ไม่ได้โอ้โหเจอบ้านอีกแล้วถ้าพี่มีอันตีทีเดียวที่สวยโอ้ยพี่ครับเอาแค่คีบแล้วเอาป้อมเลยครับพี่เฮ้ยพี่เปิดอันตีแล้วพี่สวยบวกไปเลยเดี๋ยวตีป้อมบนให้ตีป้อมบนแล้วอุ้ยพี่ไปจบได้เนี่ยจบกลางได้เนี่ยไม่อ่ะพี่โดนอ่ะพี่โดนจบกลางได้แทงให้หน่อยครับจบเลยแทงเลยครับแทงเลยผู้ใหญ่ค่ะล้อแทงเลยครับฆ่าก่อนละกันครับโอ้โหสวยงามเนี่ยไม่หัวร้อนอะไรก็ดีขึ้นขอบคุณครับพี่เคสครับขอบคุณครับผมชิวโหดมากเลยครับยังไงครับการร่วมมือกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนะครับถ้าเกิดเราเล่นกันอย่างใจเย็นไม่เกรียนไม่ด่าใส่กันชนะโอกาสที่เราจะได้รับชัยชนะก็จะยิ่งสูงยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับคุณเคสบ๊ายบายถึงฝากขอฝากถึงเพื่อนที่หัวเกรียนเหมือนผมด้วยนะครับอย่ากดแรมเวลาเรียนนะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาของเพื่อนร่วมทีมแล้วดาวคุณก็จะตกด้วยขอจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายครับเลิกกล่องกินข้าวได้อร่อยไหมจ๊ะอร่อยจ้าครับทำไงผู้ใหญ่ให้ของกินของครับ